นักร้องสาวเปิดตัวแฟนใหม่ดีกรีผู้ประกาศสุดผีเคยเป็นแฟนเก่าเมื่อ20ปีก่อนสร้างความฮือฮาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวหลังนักร้องสาวเสียงคุณภาพแพรวคณิตกูลเปิดตัวหวานใจคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยแฟนหนุ่มคนนี้ก็คือผู้ประกาศข่าวหนุ่มช่องดังอย่างป๊อปณัฐพงษ์นามสิริกูลหรือครูพี่ป๊อปในงานแต่งดาเอนโดฟินซึ่งแพรวคณิตกูลลงภาพคู่พร้อมแคปชั่นว่า 20 years later #beginagain@pop.pasno และที่พีกว่านั้นคือแพรวโพสต์ภาพคู่ในอดีตกับหนุ่มป๊อปเมื่อสมัย20ปีก่อนพร้อมข้อความว่า 20 years ago #ขออนุญาตลงรูปแฟนเก่าครับ #ผมรักใส่ก็มาจ้าซึ่งเป็นการเผยถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่เคยคบกันมาก่อนในอดีตก่อนจะมาลงเอยกันอีกครั้งในปัจจุบันนั่นเอง